ลบภาพที่ไม่ต้องการออกแบบง่ายมากๆเจ๋งมากๆเลยนะครับสวัสดีครับเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์วันนี้นะครับมีวิธีการในการลบภาพที่ไม่ต้องการนะครับออกอย่างเช่นภาพนี้นะครับก็จะมีนักดำน้ำอยู่ด้านหลังนะครับมีคนถ่ายภาพตรงนี้นะครับภาพฝั่งนี้นะครับขวามือเนี่ยนะครับเราไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการเราสามารถลบออกให้เหลือเพียงแค่นี้นะครับได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยการใช้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Snap Edit ครับลบออกแบบเจ๋งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการในการลบภาพนะครับแบบนี้แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องครูดอนสอนออนไลน์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเราเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์คำว่า Snap Edit นะครับ SNAPEDIT นะครับนี่นะครับ SnapEdit นะครับ SNAPEDIT นะครับแล้วก็เลือกเข้าไปครับก็จะมาที่เว็บไซต์นี้นะครับไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเว็บไซต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อจะได้เข้าไปในงานนะครับเว็บไซต์ลบผู้คนออกจากรูปภาพลบวัตถุออกจากภาพถ่ายฟรีนะครับฟรีนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดในรูปแบบเป็นภาพ HD ก็ได้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะเจอครับเว็บไซต์นี่นะครับหน้าตาเว็บไซต์ลบวัตถุจากภาพถ่ายลบคนลบวัตถุออกจากภาพถ่ายเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI นะครับเทคโนโลยี AI ครับจากนั้นเราก็ไปอัปโหลดรูปภาพนะครับที่เราต้องการลบครับมาที่อัปโหลดภาพตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการลบออกนะครับอย่างเช่นเลือกรูปภาพแป๊บหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราจะเอารูปตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเราก็โอเพนเข้ามาครับนะครับเราเข้ามารูปภาพเลยนะครับตรงนี้เราขยายครับย่อขยายรูปภาพได้นะครับเวลาเราทำงานนะครับเราจะลบเราก็ย่อหรือขยายครับเพื่อให้เห็นชัดเจนครับเรามีวิธีการลบอยู่2วิธีนะครับตัวแรกก็คือใช้แปลงนะครับแปลงตรงนี้ก็คือขนาดนะครับขนาดของหัวแปลงนะครับเราจะเอาขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมจะสาธิตวิธีการลบด้วยแปลงก่อนอันดับแรกนะครับลบด้วยแปลงก็นี่นะครับปรับขนาดสมมติเราจะลบคนนี้ออกไปครับก็ลากเลยนะครับลากลบนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับสีออกแดงๆนะครับ
เสร็จแล้วครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับถอดนะครับถอดคลิกครับหายไปแล้วครับหายไปแล้วทีนี้วิธีที่2ก็คือลบด้วย AI นะหรืออัตโนมัติเราคลิกตรงนี้นะครับนี่ครับเขาก็จะมีรูปกรอบนะครับกรอบที่จะลบให้นะครับมีภาพตัวอย่างนะครับที่จะลบเราจะลบตรงไหนคลิกตรงนั้นแล้วเลือกนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับภาพคนเนี่ยนะครับ 96.5% ตรงนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้ครับสมมุติเราจะเอาตรงนี้ออกไปครับก็จะปรากฏสีแดงขึ้นแบบนี้ครับแดงโปร่งใสแบบนี้นะครับเราก็ถอดครับหายไปแล้วครับไปแล้วต่อมาครับเราไม่ต้องการรูปนี้นะครับเราก็มาคลิกนะครับเลือกคลิกครับถอดครับนี่จะขึ้นกากบาทมาเราก็คลิกเลยนะครับก็คือยืนยันการลบนะครับลบไปแล้วครับต่อมาครับถ้าเราจะลบคนที่นักดำน้ำนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนมาหาครับนี่ครับนี่นะคนนะครับนี่คลิกครับทอดครับไปแล้วครับต่อมายังมีมือเขาอยู่ข้างนี้ครับมือเราก็มาหารูปมือเขาครับไหนล่ะที่เป็นรูปมือคนปวดเปล่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทอดครับหายไปแล้วครับโอเคนะครับถ้าเราจะลบตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนหานะครับเลื่อนหาครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นรูปคนที่เราลบด้วยแปลงตอนแรกนะครับเพื่อความมั่นใจลบอีกก็ได้ลบตัวนี้ครับครับถอดครับอีกเครื่องหมายกากบาทออกครับตรงนี่บอกโทรศัพท์มือถือที่ว่าตรงไหนอ๋อตรงนี้ครับเราก็ลบออกครับนี่คนนี่นะครับก็ถอดก็จะเหลือเราต้องการหรือว่าแค่ไหนนะครับหรือว่าแค่นี้ก็โอเคนะครับเราต้องการเพียงแค่นี้จากนั้นหลังจากที่เราได้แก้ไขแล้วพอใจแล้วนะครับจะลบตรงไหนออกก็ลบเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับถ้าเราจะให้กลับไปยังภาพเดิมองค์สภาพเดิมก็มาที่กลับสู่สภาพเดิมตรงนี้นะครับเห็นนะครับนี้เราดาวน์โหลดครับสมมุติว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับเรามาคลิกดาวน์โหลดนี่นะครับเขาก็จะมีไซต์ให้นะครับเราจะดาวน์โหลดแบบไหนนะครับขนาดเล็กนะครับ 1,200 คูณ 1,200 หรือขนาดกลาง 1,920 คูณ1920สมมุติเราจะเอาขนาดกลางนะครับขนาดใหญ่เนี่ย 3,000 คูณ 3,000 นะครับติดว่าโปรด้วยนะครับเอาขนาดกลางครับขนาดกลางตัวนี้ครับคลิกครับรอสักครู่นะครับก็จะขึ้นดาวน์โหลด HD นะครับนี่ครับขึ้นสีฟ้าแถบตัวนี้ครับจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดครับแล้วก็จะเป็นภาพนะครับนี่นะครับที่เราไปดาวน์โหลดครับครับภาพก็ที่เราลบออกก็จะหายไปเลยนะครับเหลือเพียงแค่นี้ครับนี่คือการลบภาพแบบเจ๋งมากๆเลยนะครับลบภาพที่เราไม่ต้องการออกครับเหลือเพียงแค่ภาพที่เราต้องการใช้งานนะครับ
ด้วย Snap Edit ครับสำหรับการลบภาพนะครับโดยเว็บไซต์ Snap Edit ครับในวันนี้นะครับก็ขอนำเสนอครับเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้ติดตามคลิปใหม่ๆนะครับสาระดีๆที่เราสามารถนำไปใช้ในการสร้างสื่อนะครับการเรียนการสอนได้เลยนะครับเราไปปรับใช้ครับเราต้องการที่จะลบภาพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่น่าสนใจมากๆนะครับง่ายมากๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ